เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้ปรับพื้นที่นาที่ว่างเปล่าปลูกเมลอนค่ะสร้างรายได้ระหว่างรอทำนาปีติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะเมลอนระบบน้ำหยดในพื้นที่หนึ่งไร่ที่อีกไม่กี่วันจะได้เก็บผลผลิตออกจำหน่ายของลุงวิรยุทธ์สารบุตรเกษตรกรบ้านส้มป่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษที่มีความคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่ว่างเปล่าประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปลูกพืชน้ำน้อยหันมาปลูกเมลอนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผมก็เลยใส่วิธีเปิดเบิ่งใน YouTube เอานะครับตั้งแต่เริ่มเพาะพันธุ์เม็ดกล้าเลือกเม็ดกล้าเพาะพันธุ์เม็ดกล้าวิธีการปลูกนะครับแล้วก็วิธีการตัดแต่งแล้วก็เบิ่งระยะเวลาแล้วก็เบิ่งรูปผลว่าเฮาสิใส่จังได๋ผิดแน่ถูกแน่ครับการปลูกเมลอนนั้นนอกจากจะมีต้นทุนถูกดูแลรักษาง่ายยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยใช้เพียงการทำแบบระบบน้ำหยดจะเปิดปิดเป็นเวลาทำให้ประหยัดและใช้น้ำน้อยมากส่วนการลงทุนครั้งแรกใช้เงินลงทุนไม่มากแต่สามารถขายทำกำไรได้อย่างงามคิดว่าบ่ขาดทุนแล้วก็คิดว่ามีกำไรอยู่จากผลผลิตที่แน่เห็นก็อีกอย่างนึงที่ได้ก็คือเรื่องขององค์ความรู้นะครับเพราะว่าใจผมนั่นเฮ็ดตัวนี้แล้วนี่ผมอยากให้กลุ่มเฮ็ดนำเพราะว่าเฮาเฮ็ดผู้เดียวนี่มันอาจจะบ่มีแห้งสู่กับตลาดนำมาทดลองมันบ่ได้ลูกอ่อนๆนี่มันสามารถสิกินได้นะลูกเมลอนสิกินแบบแปลกๆนะครับแล้วก็หวานนำไปปรุงอาหารได้หลายอย่างก็เอาตัวนี้แหละครับไปขายให้พี่น้องก่อนนะครับขายในราคาที่ถูกปรากฏว่าบ่พอขายนะครับนับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อเผชิญกับปัญหาภัยแล้งจึงถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างงามและเหมาะสมต่อสภาวะภัยแล้งเช่นนี้ชัดชัยพรหมมาศถ่ายภาพสุภานีโสภาทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน